มุมภายในรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนเป็น2ต่อ3ต่อ7แล้วมุมที่ใหญ่ที่สุดมีค่าต่างกับมุมที่เล็กที่สุดกี่องศาโจทย์พูดถึงมุมภายในรูปสามเหลี่ยมอันนี้ขออนุญาตไม่พูดนะครับเพราะเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็มี3ามุมใช่ไหมครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยสามมุมนี้รวมกันต้องได้180องศา นะครับแล้วทุกคนดูตรงนี้สิครับอันนี้ไม่ได้ใบเลยมุม1มุม2มุม3เขาบอกแต่ละมุมเนี่ยมีอัตราส่วนเป็นดังนี้ถ้าพูดลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปมองเนี่ยจะต้องมองว่าไงครับมุมมีมุมที่1มีเป็น2ส่วนมุมที่2เป็น3ส่วนมุมที่3เป็น7ส่วนคําถามครับมุมที่ใหญ่ที่สุดมุมไหนครับมุมที่ใหญ่ที่สุดคือมุมที่กลาง7ส่วนนะครับมุมที่เล็กที่สุดคือมุมที่กลาง2ส่วนนะครับ พอน้องรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยโจทย์ถามมุมที่ใหญ่ที่สุดมีค่าต่างกับมุมที่เล็กที่สุดเท่าไหร่นะครับเรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่หรอกครับแต่เรารู้ว่านี่ครับทุกคนต่างกับมุมที่เล็กที่สุดกี่องศาทุกคนใครมีชีตอยู่กับมือนะครับขีดเส้นใต้คําว่าต่างกับนะครับก็คือน้องจะต้องเอาขนาดมุมที่ใหญ่ที่สุดลบกับขนาดมุมที่เล็กที่สุดนะครับ มุมที่ใหญ่ที่สุดคือ7ส่วนนะครับอ่ะเขียนให้ตรงนี้ก็ได้ใหญ่7ส่วนเล็ก2ส่วนเขาถามว่ามันต่างกันเท่าไหร่น้องเอามาลบกันนะครับแสดงว่าไอที่โจทย์ถามทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ7จลบสคือ5ส่วน5้าส่วนครับแสดงว่าสิ่งที่โจทย์มันถามคือ5ส่วนนะฮะแล้วไงต่อคะอาจารย์คะเออแล้วไงต่ออ่ะโจทย์ถาม5้าส่วนนะได้แล้วนี่โจทย์ถามพอน้องมองง่ายเงี้ยจะทาข้อสอบได้นะครับโจทย์ถาม5ส่วนครับ แล้วไงต่อครับทุกคนครับมุมสามมุมอ่ะรวมกันต้องได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วมุมสามมุมรวมกันต้องได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับแต่เรารู้ว่ามุมสามมุมเนี่ยรวมกันได้กี่ส่วนมุมหนึ่งสองส่วนมุมสามสามส่วนมุมสี่มุมสี่มาจากไหนวะเนี่ยมุมสามเจ็ดส่วนนะครับสามมุมนี้รวมกันต้องมีทั้งหมดสิบสองส่วนเอาสองบวกสามบวกเจ็ดเป็น 12ส่วนนี่คือการทําอัตราส่วนอย่างง่ายๆเลยนะครับใครฟังอาจารย์แก๊ปมามากกว่า10รอบเนี่ยนะครับทั้งคลิปใน YouTube เนี่ยไปหัดดูนะเนี่ยไปดูเพิ่มเติมนะน้องๆใครที่ยังไม่ดูนะครับไปกดใน u t u b e นะครับน้องก็ต้องพิมพ์ตามนี้ก็ได้พิมพ์คําว่าแก๊ปติวเตอร์เฉยๆเนี่ยน้องก็จะเห็นคลิปขึ้นมาเพียบแล้วดูให้หมดครับศึกษาให้หมดถ้ายังไม่พอมีคอร์สออนไลน์ให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกน้องอยากเก่งคณิตศาสตร์ไหมล่ะน้องฝึกตามนั้นแหละนะครับนะ น้องเห็นอันตราส่วนพอน้องได้แบบนี้น้องเทียบแบบนี้เป็นแล้วต่อมาน้องทําให้เหลือ1ส่วนทุกครั้งครับร้อยแปดองศาเท่ากับ12ส่วนแสดงว่า1ส่วนมีค่าเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับ180องศาหารด้วย12อเห็นไหมที่เหลือใครหารไวก็จะได้คําตอบเหมไหมครับอ่าขออนุญาตเขียนนะ 12, 1 2 1 12จับลบกันเือเศษ6ชักศูย์ลงมาเป็น 60, 12, 5 60หแสดงว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับ15องศาหลายคนที่ฟังครั้งแรกนะครับใจเย็น พอได้พอน้องได้หนึ่งส่วนแล้วใจเย็นๆครับน้องเหลือไปดูว่าโจทย์มันถามอะไรนะครับเราก็มาเหลือบดูเอ๊ะโจทย์ถามอะไรนี่โจทย์ถามห้าส่วนทุกคนหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับสิบห้าถ้าห้าส่วนล่ะห้าส่วนแล้วก็เอาห้าคูณนะครับนี่ในกลุ่มออนไลน์อาจารย์พูดในเรื่องอัตราส่วนไปแล้วนะทาแบบนี้ทุกครั้งนะครับเทียบส่วนเทียบส่วนแล้วไปหารมันจะง่ายนะครับเพราะนั้นหนึ่งส่วนเท่ากับสิบห้าองศาห้าส่วนแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ สิบห้าคูณห้าสิบห้าคูณห้าอ่าใครคูณไม่ทันก็ไปคูณมานะครับหัดคูณตั้งคูณก็ได้แล้วแต่นะครับสิบห้าคูณห้าจะได้เป็นเจ็ดสิบห้าคำตอบข้อนี้คือเจ็ดสิบห้าองศาครับทุกคนครับข้อนี้ฝนเลยเจ็ดสิบห้าองศาฝนฟับเลยจบอ่าอัตราส่วนทําแบบนี้นะครับแล้วใครที่กําลังยังฝึกคณิตศาสตร์อยู่นะครับน้องดูนะอัตราส่วนเนี่ยโจทย์ร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น้องทําแบบนี้ยน้องได้คําตอบตลอด วิเคราะห์โจทย์ดูให้ดีว่ามันเป็นกี่ส่วนนะครับและมันพูดถึงเรื่องอะไรอย่างวันนี้พูดถึงเรื่องสามเหลี่ยมมุมภายในรวมกันต้องได้180องศานะครับถ้าเมื่อไหร่โจทย์พูดถึงเรื่องสี่เหลี่ยมมุมภายในรวมกันก็ต้องได้360องศาเนอกจับไปเทียบกับ3 6 0องศานะครับนะนี่คือสิ่งที่อยากฝากพวกเราไว้นะครับในเรื่องการทําอัตราส่วนนะครับเทียบแบบนี้ได้คะแนนทันทีครับข้อนี้ตอบ75บครับไปต่อครับยังมีเวลาอยู่ไปต่อนะ ตอนนี้เราเปิดแล้วคอร์สรับรองผลแล้วนะครับเปิดคอร์สรับรองผลเรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากสมัครคอร์สรับรองผลนะครับน้องสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ทีมงานนะครับนี่นะฮะเรามีที่นั่งให้น้องเรียบร้อยนะครับหรือใครจะสมัครเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะฮะน้องสามารถติดต่อทีมงานได้คอร์สออนไลน์นี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่เป็นกลุ่มลับนะครับเป็นกลุ่มใหญ่1499วิทยากรตามนี้เลยครับมีมาเป็นขบวนครับเราเน้นความเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญเข้มข้นตรงประเด็น น้องจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับภาษาไทยภาษาอังกฤษกฎหมายแล้วก็วิชาการศึกษาอาคณิตศาสตร์นะครับน้องจะเจอวิชาที่เชี่ยวชาญในแต่ละวิชานั้นๆเลยนะครับมันก็ต้องฝึกตามเขาให้ได้เก่งแบบเขาให้ได้ครับอาจารย์แก็ปมีแนวคิดอย่างเดียวถ้าน้องเก่งแบบเิี่ยากรแต่ละคนได้เนี่ยน้องก็สามารถทําข้อสอบได้ครับนะอาจารย์แก็ปมีแนวคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะ หรือใครจะสมัครคอร์สออนไลน์ก็สมัครได้นะครับคอร์สออนไลน์ปาคกอ,อ3-90บาทตลอดชีพนะครับก็สมัครกันได้นะครับอันนี้ขครของนิดหนึ่งนะครับขครของนะ